ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้า Skechers ของผมทั้ง3คู่นี้นะครับ Skechers Go Run 7 Plus Skechers Go Run Hyperburst Cushioning และก็ Skechers Go Run Laser Plus ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tunix TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอารองเท้า Skechers ของผมทั้ง3คู่นี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับผมทุกคนยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของ Always Dry ได้ตาม LINE ID ด้านหน้าจอได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับกล่องรองเท้า Keep In Box นะครับผู้ชม Tunix TV สามารถรับราคากล่องสีดำได้ในราคา690บาท6กล่องร่วมส่งนะครับผมติดต่อตาม LINE ID ด้านหน้าจอได้เลยนะครับอัปเปอร์ของโกลัน7 Plus เนี่ยทำจากวัสดุเน็ตนะครับก็จะเป็นวัสดุที่จับแล้วดูเนื้อหนาๆนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับตัวโกลัน Hyperburst Cushioning นะครับ2คู่นี้ใช้เน็ตเป็นอัปเปอร์หรือว่าหน้าผ้าเหมือนกันนะครับข้อดีของหน้าผ้าเน็ตของทั้ง2รุ่นนี้คือจะเป็นทรงนะครับก็จะไม่ย่นไม่ยับนะครับแต่ข้อเสียของหน้าผ้าแบบนี้เท่าที่ผมรู้สึกได้ก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการระบายอากาศที่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัววัสดุที่เป็นเมชของตัวโกลันเลเซอร์พลัสนะครับเมชเนี่ยจะเป็นหน้าผ้าที่รู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายแล้วก็เวลาเปียกเนี่ยก็รู้สึกว่าแห้งเร็วกว่าวัสดุที่เป็นเน็ตนะครับผมถ้าให้ถามว่าชอบหน้าผ้าของรุ่นไหนทั้ง3รุ่นนี้ผมชอบตัวล่าสุดก็คือตัวโกลันเลเซอร์พลัสนะครับผมนั้นเนี่ยการบุข้างในของทั้ง3คู่นี้นี่เขาจะใส่วัสดุที่ค่อนข้างนุ่มสบายใส่ฟองน้ำที่ค่อนข้างซัพพอร์ตเท้าได้ดี Hyperburst Cushioning เนี่ยจะบุวัสดุที่ค่อนข้างหนาที่สุดนุ่มที่สุดนะครับคู่นี้จะรู้สึกนุ่มสบายที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของตัว Laser Plus เนี่ยจริงๆแล้วเป็นรองเท้าทำความเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุที่เขาใส่มายังมีความนุ่มอยู่ในส่วนของตัว Heel Cup Heel Quarter นี้นะครับแต่จะน้อยกว่าทั้ง2คู่นี้นะครับส่วนของหน้าเท้านะครับ3รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับบางคนทักว่าตัว Skechers Go Run 7 Plus เนี่ยจะมีหน้าเท้าที่แคบนะครับแต่ส่วนตัวผมโอเคนะยังไม่รู้สึกถึงการบีบเท้าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าคนไหนที่มายเรื่องโทบ็อกซ์ที่กว้างหน่อยผมว่ารุ่นที่มีโทบ็อกซ์ที่กว้างที่สุดเท่าที่ผมรู้สึกนะก็คือตัวนี้ครับ Hyperburst Cushioning นะครับน่าจะมีพื้นที่หน้าเท้ากว้างที่สุดในบรรดา3คู่นี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะถ้าใครเห็นต่างยังไงพิมพ์มาบอกนะครับผมชั้นกลางของทั้ง3คู่นี้นะครับใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็คือเทคโนโลยี Hyperburst นะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้ Skechers นะครับขอบอกว่าเขามีพื้นโฟมที่มีคุณภาพดีนะครับมีความนุ่มมีความเด้งที่ดีนะครับผมส่วน3ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกได้ว่าเป็นโฟม Hyperburst ที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเล่าให้ฟังเรื่องของตัวโกลัน7 Plus ก่อนโกลัน7 Plus เนี่ยจะเป็น Hyperburst รุ่นแรกๆเลยนะครับที่ผมประทับใจในรองเท้าคู่นี้มากนะครับเพราะว่ามีความนุ่มมีความเด้งนะครับมีความให้ตัวที่ดีด้วยนะครับรุ่นถัดมาที่เป็นตัว Hyperburst Cushioning เนี่ยพอเป็นรุ่นนี้เนี่ยโฟมเขาถึงแม้เป็นโฟม Hyperburst ก็จริงนะครับจำนวนโฟมที่เขาให้มาเนี่ยจะมากกว่าตัวโกลัน7 Plus อยู่นิดหน่อยนะครับคู่นี้เนี่ยจะรู้สึกมีความนุ่มและก็แน่นกว่าหน่อยนึงนะครับถ้าถามว่าฟิลประมาณไหนคู่นี้นุ่มละมุนคล้ายๆกับโฮก้านะครับพอมาเป็นรุ่นนี้นะครับโกลันเลเซอร์พลัสเนี่ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกนุ่มเด้งของโฟมไฮเปอร์เบิร์สกลับมานะจะมีความรู้สึกนุ่มเด้งได้ใกล้เคียงกับตัวโกลันเซเว่นพลัสนะครับชอบความนุ่มค
ความเด้งความเบาเนี่ยลองดู2คู่นี้นะครับระหว่างตัว Golan 7 Plus หรือว่า Golan Laser Plus นะครับอีกเทคโนโลยีนึงที่ผมชอบนะครับของ Skechers นะครับที่เขาเรียกว่าตัว M Strike นะครับสำหรับการที่วิ่งลงกลางเท้านะครับจะรู้สึกถึงความนุ่มความเด้งได้ดีนะครับเวลาเราลงกลางเท้ากับ2คู่นี้ครับโดยเฉพาะตัว Golan 7 Plus กับ Golan Laser Plus เนี่ยจะมีความรู้สึกถึงโฟมของเขาได้อย่างเต็มที่นะครับได้ความนุ่มความเด้งของรองเท้าทั้ง2คู่นี้เลยนะครับแต่ถ้าชอบฟีลแบบนุ่มเด้งนิดๆละมุนหน่อยลองไปคู่นี้ดูนะครับตัว Golan Hyperburst Cushioning นะครับผมตัว Hyperburst Cushioning เนี้ยจะเป็นรองเท้ารุ่นเดียวนะครับที่ไม่ได้ทำจากยาง Goodyear นะครับเขาใส่ยางมาให้แค่บริเวณแค่ตรงเนี้ยกับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟมนะครับถามว่าลื่นไหมไม่ได้ลื่นนะครับก็ยังถือว่าให้ยางมาได้ในระดับที่โอเคนะครับแต่ถ้ายางในระดับ Goodyear นะครับต้องเป็น2คู่นี้นะครับก็คือ Golan 7 Plus กับ Golan Laser Plus แต่คุณโจ๊กนะครับบอกผมว่าเขาลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกแล้วว่ายางมันไปเร็วมากครับแต่ตอนนี้ผมเอามาวิ่งในลู่ไงก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าคู่นี้จะยางไปเร็วหรือเปล่าแต่ผมยังเชื่อว่าตัวยาง Goodyear ของตัว Laser Plus เนี่ยน่าจะมีอายุการใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไงเดี๋ยวถ้าวิ่งครบระยะอะไรยังไงคอยติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวอายุการใช้งานของตัว Golan Laser Plus ให้ฟังอีกทีนะครับผม Skechers เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกได้ว่าเขาก็ไม่ได้ดีไซน์อะไรหวือหวามากนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่ออกเรียบๆหน่อยนะครับชอบลายหน้าผ้าของตัวHyperburst Cushioning เหมือนกันนะครับที่เป็นลายผ้าถักแบบเนี้ยอาจจะไม่ชอบตัวลายของตัว Golan 7 Plus เท่าไหร่นะครับก็เป็นลายริ้วๆนะครับก็ถ้าถามว่าชอบคู่ไหนที่สุดในเรื่องของดีไซน์ชอบคู่นี้นะครับ Golan Laser Plus นะครับผมถ้าเป็นคู่นี้นะครับ Golan 7 Plus นะครับข้อดีของเขาก็คือเรื่องของราคานะราคาช่วงนี้ผมเพิ่งไปเซ็นทรัลมานะครับราคาคู่นี้เนี่ยอยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นเองกับการที่ได้รองเท้าดีขนาดนี้ข้อดีของเขาก็คือเรื่องของโฟมที่เบามีความนุ่มมีความเด้งนะครับน้ำหนักเบาไม่หนักมากนะครับราคาโอเคนะครับแต่ข้อเสียข้อควรระวังอยากให้ไปลองใส่ดูก็คือมีคนทักว่าหน้าเท้าอาจจะแคบนะครับไปลองใส่ดูว่าบีบเท้าหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือหน้าผ้าที่อาจจะดูหนาแล้วก็อาจจะอมน้ำไปหน่อยนะครับยังไงไปลองดูว่าถ้าเอาไว้ใช้อย่างเช่นผมใช้เนี่ยคู่นี้ผมเอาไว้ใช้วิ่งลู่ในบ้านนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตากฝนอะไรใช้ดีนะครับวิ่งดีมากนะครับคู่นี้นะครับราคาประหยัดนะครับ 1,990 บาทส่วนของเจ้าคู่นี้นะครับ Golan Hyperburst Cushioning เนี่ยข้อดีของเจ้าคู่นี้ก็คือเรื่องของการสวมใส่แล้วสบายเท้านะครับนุ่มสบายซัพพอร์ตเท้าดีมากๆนะครับมีโฟมที่นุ่มแต่อาจจะไม่ได้เด้งมากนะครับวิ่งได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องราคาคู่นี้เนี่ยอยู่ที่เท่าที่ผมเช็คมานะอยู่ที่ 2,290 บาทแพงกว่า Golan 7 Plus อยู่นิดนึงนะครับแต่ก็จะเป็นรองเท้าเจนใหม่กว่า Golan 7 Plus ออกมานิดนึงแต่ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกที่นุ่มแต่ไม่ได้เด้งเท่ากับ Golan 7 Plus นะครับผมแต่ก็จะวิ่งได้เรื่อยๆเพลินๆครับคู่นี้นะครับ Hyperburst Cushioning นะครับผมส่วนของตัว Golan Laser Plus เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเรื่องของน้ำหนักที่เบามากนะครับแล้วก็มีหน้าผ้าที่เป็นเมชนะครับแห้งเร็วนะครับระบายอากาศดีนะครับโฟมมีโฟมที่นุ่มที่เด้งนะครับจริงๆเป็นรองเท้าทำความเร็วแต่เดี๋ยวนี้ผมเอามาวิ่งอีซี่ด้วยนะครับมีความนุ่มจากโฟมเขาโอเคนะครับลงกลางเท้าอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันแฮปปี้นะครับกับวิ่งคู่นี้นะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับราคา 2,790 บาทนะครับถือว่าแพงที่สุดในบรรดา3คู่นี้แต่เขาเป็นรุ่นที่ใหม่ที่สุดในบรรดา3คู่นี้นะครับ3คู่นี้ผมยังใช้อยู่ทั้ง3คู่นะครับแค่หมุนเวียนเปลี่ยนในวาระที่แตกต่างกันนะครับเจ้าตัว Golan 7 Plus ก็เอามาวิ่งบนลู่นะครับวันไหนอยากจะวิ่งสบายๆหน่อยนะครับก็เลือกตัว Hyperburst Cushioning นะครับวันไหนอยากทำความเร็วหรือบางทีอยากได้ฟีลลิ่งของความนุ่มความเด้งของตัวโฟมเขาก็
ก็เลือกตัว Laser Plus มาใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับรองเท้า Skechers ทั้ง3คู่นี้ของผมนะครับเป็นรองเท้าแบรนด์ดีๆนะครับคุณภาพดีนะครับแล้วราคาไม่แพงนะครับยังไงไปลองดูได้นะครับถ้าไม่เชื่อไปลองใส่ดูได้นะว่าเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับผมมาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าในบรรดารองเท้าทั้ง3คู่นี้นะครับเท่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคุณชอบรองเท้าคู่ไหนที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น Go Run 7 Plus Go Run Hyperburst Cushioning หรือว่า Go Run Laser Plus นะครับผมตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับวันนี้ช่วงท้ายมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถามในครั้งที่แล้วด้วยนะครับยังไงติดตามชมดูได้นะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับยังไงขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมพูดถึง King Smith R1 Pro นะครับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยอยู่ตามหน้าจอนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขึ้นให้ตามหน้าจอนะครับวันนี้เป็นตัวอะไรคะเนี่ยฮะจะเก็บมาบีบีกี้เมาส์นะคะโอเคโอเครายชื่อผู้โชคดีอยู่ตามหน้าจอนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาวันนี้พร้อมที่จะกดได้หนูคะพร้อมที่จะกดอันนี้ไหมคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกดกันณบัดนี้นะโอเคหนึ่งสองสามผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่ใครเป็นไงอะไรใครอ่ะคุณโอโอนะครับตบมือคุณโอโอนะครับที่ตอบเข้ามานะครับยินดีด้วยนะครับยังไงคุณโอเห็นคลิปนี้แล้วส่งชื่อที่อยู่เพื่อติดต่อมาให้ทางแฟนเพจ Facebook ของ Sonic T นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณโอคุณโอโอตอบว่าอะไรนะครับอันนี้จะมาระหว่างการหาคลิปนี้เดี๋ยวไอริจะมีโชว์ร้องเพลงนะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะระหว่างที่คุณพ่อหาคลิปหาที่คุณโอตัวอาร์นะเป็นขั้นโฆษณานะครับเดี๋ยวจะหาคลิปคุณโอโอเคเอาเทมโป้มาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคุณโอโอนะครับดูไอริเต้นไปก่อนตอนนี้คุณพ่อกำลังหาที่คุณโอตอบอยู่นะครับโอเคคุณโอโอคำถามของคลิปนี้เนี่ยผมถามว่าชอบลู่วิ่งที่พับได้หรือเปล่านะครับคุณโอโอตอบว่าชอบแบบพับไม่ได้ครับกลัวเรื่องความแข็งแรงนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมก็ชอบความแข็งแรงเหมือนกันนะครับนะครับแต่บ้านผมบ้านเล็กมากนะครับอู้ไม่เอาบ้านเล็กมากนะครับดูของไอริสเต็มบ้านเลยนะครับก็เลยต้องโฟกัสในเรื่องของในเรื่องของตัวโฟกัสในเรื่องของตัวพื้นที่ไว้ก่อนนะครับวันนี้ยุ่งยากมากนะครับผู้ช่วยตากล้องนี่โอเคขอบคุณมากๆนะครับคุณโอโอยังไงฝากชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาให้นะครับงั้นวันนี้ไปก่อนนะครับยังไงทุกคนดูคลิปที่ผมทำไว้ได้นะครับกดคลิกตามหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย